หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยหนุ่มหมวกขาวที่กลายเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ที่สน.ทองหล่อได้มาเปิดใจในรายการเปิดปากกับภาคภูมิโดยเปิดเผยว่าตนมีการแจ้งความเขาใน2คดีและเขาก็ฟ้องตนมา1คดีและแจ้งความเพิ่มเมื่อวานอีก1คดีเหตุการณ์หน้าตอนนั้นคือไม่มีตำรวจคนไหนบอกเราเลยซึ่งที่สน.ทองหล่อชั้น2จะเอาไว้พิมพ์ลายนิ้วมือและเจ้าหน้าที่เขาไม่มาสุดท้ายแล้วเขาก็นั่งอยู่ที่ห้องสอบสวนชั้นล่างและตำรวจก็บอกทางครอบครัวว่าต้องขึ้นไปพิมพ์ลายนิ้วมือแบบใช้หมึกที่ชั้น2แต่ที่ทราบจากผู้กำกับคือทางคุณแม่ไม่ยอมถ้าขึ้นไปต้องเอาน้องขึ้นไปด้วยและถ้าขึ้นไปแล้วมีนักข่าวถ่ายรูปก็จะฟ้องมาตรา157หมดทั้งโรงพักรวมไปถึงสื่อที่ถ่ายรูปด้วยตำรวจก็กังวลใจเพราะไม่รู้จะทำอย่างไรแยกลูกก็จะฟ้องอีกเจรจาอย่างไรก็ไม่ยอมสุดท้ายตำรวจจึงต้องเอาลายนิ้วมือมาพิมพ์ข้างล่างซึ่งห้องข้างล่างเป็นห้องทึบปิดล็อกประตูหมดซึ่งผมจะเดินไปเข้าห้องน้ำบริเวณนั้นก็ถูกห้ามไม่ให้ไปเขาบอกอย่างเดียวว่าไม่ให้ผ่านซึ่งวันนี้เขาก็มาขอโทษแล้วเขาก็บอกว่าเหตุการณ์ตอนนั้นมันตึงเครียดมากซึ่งตนก็เข้าใจในบริบทที่ตำรวจทำงานอยู่ตนเข้าใจทั้งหมดแต่ตนแค่เป็นห่วงว่าคนอื่นจะทำตามว่าคุณต้องปั๊มลายนิ้วมือที่นี่เท่านั้นไม่งั้นไม่ยอมและต้องกั้นพื้นที่ตรงนี้ห้ามคนเข้าออกถ้าไม่ทำตามจะฟ้องมาตรา157นะทางด้านทนายธรรมราชสารปัญญาได้โพสต์ชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่สน.ทองหล่อพร้อมเผยเหตุผลที่ไม่ได้ออกมาคุยกับหนุ่มกัญชัยตอนที่อยู่สน.ทองหล่อระบุว่าที่ผมไม่ได้ออกไปคุยกับหนุ่มกัญชัยตอนที่อยู่สน.ทองหล่อเพราะว่าผมหิวข้าวครับณตอนนั้นผมยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยไม่มีอารมณ์จะคุยและไม่ได้กลัวแต่ในฐานะที่อายุมากกว่าผมก็ให้เกียรติจึงไม่ตะโกนสวนกลับไปอีกประการหนึ่งณเวลานั้นผมต้องตรวจเอกสารอันเป็นเอกสารสำคัญประกอบสำนวนคดีจึงต้องให้ความสำคัญในเรื่องนั้นมากกว่าเอาเป็นว่าถ้าอยากคุยกับผมเดี๋ยวไปคุยกันที่ศาลครับตามวันและเวลานัดที่ส่งในหมายเรียกและสำนวนคำฟ้องของศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีในส่วนวันนี้ที่สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติเดิมทีพ่อนกแม่นกและน้องเชื่อมจิตพร้อมพุทธศาสนิกชนผู้ปฏิบัติธรรมกลุ่มนิรมิตเทวาจุติจะไปยื่นหนังสือด้วยตนเองแต่ด้วยเหตุผลของการเดินทางเกรงจะขึ้นเครื่องกลับสุราษฎร์ไม่ทันจึงมีการเปลี่ยนแผนหลังจากที่ผมได้โพสต์ลงใน Facebook เช้านี้ในส่วนประเด็นคำถามนั้นไม่ว่าทางท่านผอ.สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติจะดำเนินการไปในทางใดย่อมมีผลทางกฎหมายแน่นอนครับแต่จะมีผลไปทางใดนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านผอ.สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้กำหนดนอกจากนี้ทนายธรรมราชได้แชร์โพสต์ของทางเพจนิรมิตเทวาจุติที่โพสต์ขอบพระคุณการดูแลและคุ้มครองอย่างดีเยี่ยมของสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อซึ่งทางทนายธรรมราชระบุแคปชั่นว่ารู้สึกเห็นใจเจ้าหน้าที่ตำรวจมากครับที่พวกอภิสิทธิ์ชนทั้งหลายใช้อำนาจบาดใหญ่คิดว่าตัวเองมีตังเยอะจะทำอะไรก็ได้อภิสิทธิ์ชนทั้งหลายพากันเดินรอบโรงพักตะโกนลั่นสลับกันตั้งแต่เที่ยงยันเย็นมองดูคล้ายๆหมาเห่ากำแพงยังไงก็ไม่รู้ตำรวจเขาทำตามหน้าที่นะเข้าใจกันด้วยทั้งนี้มีรายงานว่าครอบครัวเชื่อมจิตส่งทนายเสือสิทธิชัยซึ่งอยู่ในทีมทนายธรรมราชมาสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อยื่นหนังสือถามว่าคำว่าลัทธิแปลว่าอะไรและกลุ่มลัทธิเชื่อมจิตหมายถึงกลุ่มบุคคลใดหลังมีการนัดหมายประกาศผ่านทางเฟซบุ๊กของทนายธรรมราชว่าในวันที่5มิถุนายนจะเดินทางมาที่สำนักพุทธแต่เมื่อถึงเวลานัดหมายได้มีทนายเสือมายื่นหนังสือแทนด้านทนายเสือบอกว่าวันนี้ตนมีหน้าที่มายื่นเท่านั้นส่วนทนายธรรมราชติดภารกิจที่ศาลจังหวัดเชียงรายและพ่อแม่เด็ก8ขวบวันนี้ได้เดินทางขึ้นเครื่องบินกับสุราษฎร์ธานีจึงไม่สามารถมาได้ซึ่งทางครอบครัวเชื่อมจิตบอกมาว่าจะขอหยุดให้การสัมภาษณ์พอยิ่งพูดยิ่งเป็นประเด็นขอไปพูดในชั้นศาลอย่างเดียวยืนยันตนไม่ใช่บริการของทนายธรรมราชขณะที่ทางทนายอนันชัยชัยเดชได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจส่วนตัวถึงกรณีลัทธิเชื่อมจิตเช่นการระบุว่าสำนักพุทธอย่าไปให้ค่าลัทธิเชื่อมจิตเพราะมันเป็นลัทธิเถื่อนบิดเบือนคำสอนพระพุทธศาสนาพุทธเถรวาทชัดเจนอีกทั้งได้ระบุอีกโพสต์ว่าขอบคุณสำนักพุทธที่ไม่ให้ราคาแม้สลึงเดียวกับพวกลัทธิเชื่อมจิตลัทธิเถื่อนที่ย่ำยีพระธรรมอวดตนเหนือพระพุทธเจ้าหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนทีมข่าว Easy News Easy ยุคนสามารถสนับสนุนสินค้าชุมชนสุดยอดของเราได้เลยนะครับที่เห็นรู้จักไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือมัมเนื้อวัวนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกๆราคา199บาทเท่านั้นนะครับของแท้แน่นอนส่งตรงมาจากทางภาคอีสานนะครับเป็นมัมนะฮะคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปตากเพิ่มเติมจะเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปเวฟเอาไปนึ่งโหมันทำได้หมดเลยนะครับ
เป็นหม่ำนะสูตรอีสานอร่อยแท้แน่นอนนะครับสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับดูสภาพของเนื้อหม่ำนะครับ360กรัมบวกๆนะครับ199บาทสนใจพี่เขาว่าสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับผมรับประกันของดีมีคุณภาพสนับสนุนสื่อแบบเราแล้วก็ยืนเคียงข้างชาวบ้านทำมาหากินกับชาวบ้านช่วยอุดหนุนสินค้าจะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้มั้ยคุณผู้ชมครับนี่คือหม่ำนะฮะกินเป็นมั้ยฮะหม่ำดูนะครับน้ำหนักเนี่ยหนักมากอร่อยมากนะครับใครกินเป็นเนี่ยผมแนะนำเลยนะฮะหม่ำทีนี้มาต่อกันที่ไส้อั่วอันนี้ขายมา 3-4 ปีแล้วนะครับที่เด็ดของแท้แน่นอนนะครับมี2แบบนะครับเผ็ดกับไม่เผ็ดราคา220บาทน้ำหนักถึงครึ่งกิโลกรัมเลยนะครับมีสูตรเผ็ดกับสูตรไม่เผ็ดสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์อันนี้เป็นสูตรเฉพาะเลยนะครับที่กินมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับเป็นสูตรบ้านแม่เพื่อนนะครับไส้อั่วในอย่างดีนะครับดูนะฮะเห็นแล้วน้ำลายไหลนะครับสุกแล้วนะครับพอคุณผู้ชมได้ไปจะเอาไปจี่จะเอาไปทอดก็ได้นะจะเอาไปเวฟก็ได้นะครับเอาไปอุ่นซ้ำอ่ะนะแล้วกินได้เลยเราเลือกไส้อั่วที่ไส้ขนาดกำลังพอดีนะนะไม่ใหญ่เกินไปนะอันนี้มันเป็นรสนิยมการทานนะบอกว่าไส้มันต้องไม่ใหญ่มันต้องแบบว่าพอดีคำนะเนื้อเน้นๆนะครับสูตรนี้นะครับอยู่มาผมว่าหลายสิบปีแล้วล่ะนะหลายสิบปีทำมาจากรุ่นของคุณแม่เลยนะครับนะแม่ของเพื่อนนะเนี่ยครับชุดละ220บาทมีเผ็ดกับไม่เผ็ดนะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบเผ็ดๆหน่อยก็เลือกเผ็ดถ้าไม่กินเผ็ดเลยนะครับนะก็บอกว่าไม่เอาเผ็ดนะสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์เห็นไหมครับน่าทานมากคือที่เห็นเนี่ยเป็นสีแบบนี้คือมันใส่ช่องฟรีซมานะใส่ช่องฟรีซมานะครับมาต่อกันที่โอ้โหอันนี้สุดยอดละนะเห็นขาวๆแบบนี้เนี่ยก็คือออกมาจากตู้เย็นนะครับช่องฟรีซแหนมยุคนครับชุดละ150บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามา1ชุดเนี่ยจะมีถึง10ชิ้นนะครับชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับนะเป็นแหนมถ้าเป็นภาษาเหนือเนี่ยบ้านผมก็เรียกว่าจีนส้มเป็นจีนส้มเป็นแหนมที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังพัฒนายกระดับไปเรื่อยๆเข้าใจว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับเราจะมีแหนมทรงคุณภาพเหมือนกับที่คุณผู้ชมเห็นตามร้านสะดวกซื้อหรือว่าตลาดสดทั่วไปเรากำลังพัฒนานะครับเพราะมันประสบความสำเร็จนะไปไหนมาไหนคนก็ทักผมยุคนมีแหนมหรือเปล่านะคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะแหนมยุคนเป็นแหนมหมูนะครับมีเนื้อหมูอย่างดีนะครับหนังหมูอย่างดีแล้วก็พริกขี้หนูสวนจากภาคเหนือเลยครับพริกขี้หนู2เม็ดใส่เข้าไปในแต่ละชิ้นนะครับรับประกันนะครับว่าอร่อยหมดจดงดงามคุณภาพเยี่ยมนะขายต่อเนื่องมา 3-4 ปีนะครับตอนนี้กำลังจะยกระดับสินค้าให้มันมีมาตรฐานนะเพื่อที่จะเอาไปจัดจำหน่ายให้กับคุณผู้ชมได้ทั่วทั้งประเทศสามารถหาซื้อได้ตามตลาดร้านค้าต่างๆนะครับแหนมยุคนนะครับอร่อยแท้แน่นอนหลายคนเนี่ยเป็น FC สั่งเข้ามาเนี่ยบอกว่าสั่งซื้อต่อเนื่องเพราะติดใจรสชาติกินมาหลายปีแล้วนะครับกดสั่งซื้อได้ลิงก์ไลน์ครับ150บาทและที่สำคัญของเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมได้สนับสนุนชุมชนได้สนับสนุนชาวบ้านได้สนับสนุนสื่อแบบผมเนี่ยนะผมก็ขายของบางครั้งก็หลายๆชิ้นก็แค่ไม่ได้อะไรเลยนะครับนะแต่มันจะได้มีทีมข่าวจะได้มีนักข่าวออกไปทำข่าวไงนะเพราะต้องจ้างเขาจ่ายเงินเดือนต้องจ่ายค่ารถค่าน้ำมันโอ้โหเยอะแยะตะแปะไก่ภาษีอะไรต่างๆนานานะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องหารายได้ผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจนะครับคนที่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็เขาคงบ้านเขารวยผมว่านะไม่เคยทำมาหากินอะไรนะครับก็จะมาต่อว่าต่อขานนะครับนี่ผมทำมาหากินสุดจริตสุดแล้วนะครับสีเทาไม่มีนะครับไม่มียุ่งเกี่ยวทั้งนั้นนะครับทำมาหากินแบบนี้แหละอาจจะได้เงินยากหน่อยแต่มันก็ภูมิใจบาท2บาทเพราะนั้นเนี่ยคือเป็นองค์กรข่าวไง Easy ยุคน Easy New เนี่ยมีทีมงานโหเป็น10กว่าคนนะครับนะนี่ขนาดฟันฝ่านะเศรษฐกิจแบบนี้ก็ต้องอยู่ให้ได้ไม่งั้นเราก็ไม่มีหรอกครับนักข่าวไม่มีทีมข่าวไม่มีทีมตัดต่อไม่มีอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เป็นนักข่าวไปอ่านข่าวธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่เมื่อเราเลือกแล้วไงว่าเราจะมีอุดมการณ์เป็นของตนเองเราก็ต้องหาเงินเข้าองค์กรนะหาเงินเข้าองค์กรเงินนักการเมืองการเมืองอะไรผมก็ไม่รับนะครับนะผมก็ยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่าลืมนะฮะใครที่เพิ่งเปิดมาดูอันนี้หม่ำโหสวยงามมากหม่ำจากอีสานเลยนะฮะจากอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับน้ำหนัก360กรัมบวกๆนะครับเลือกอันอย่างดีมาเลยนะ360กรัมบวกไปเลยผมบอกทีมงานไว้นะครับ199บาทเท่านั้นสนใจพี่ก็ว่าสนใจเข้ามานะครับหรือว่ากดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมครับ